สวัสดีเช้าวันใหม่จ้ะเพิ่งเลิกงานมาเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายด้วยตอนไปทำงานเนาะรีบรีบทุกวันทำกะดึกมาแบบนี้10ปีแล้วไม่เคยน้อยครั้งมากที่จะว่าจะออกไปแบบเดินชิลๆสบายๆอะไรประมาณเนี้ยเออไม่ใช่สิเมื่อวานนี่คุยกับเดนิสนี่ว่าแต่เราก็รีบด้วยเออใช่ๆๆอ่ะยังไงแล้วแต่เมื่อคืนได้ลูกสาวจ้ะเมื่อคืนงานโคตรเยอะแบบคนแม่ที่เขาเข้ามาคลอดเนี่ยคือก็จะคลอดพร้อมๆกันเกือบทุกคนเลยคือเหมือนว่าทำให้เหมือนว่าแต่พดุงครรภ์หรือผู้ช่วยพยาบาลเองอะแทบจะไม่เหลือเลยที่แผนกเลยประมาณนี้ยังไงก็แล้วแต่เหลือคืนนี้คืนนึงจ้ะแต่ว่าคืนนี้เริ่มงานเร็วเนาะเริ่ม2:30นี่เดี๋ยวนะกลับไปว่าจะไปทำหมูแดงเนาะเดี๋ยวยายอ้วนเขาจะได้มีอาหารกินตอนมื้อเที่ยงเพราะน้าเนี่ยนอนน้าไม่ได้กินอยู่แล้วก็เลยว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวจะทำหมูแดงแล้วแม่เนี่ยก็จะได้กินข้าวหมูแดงตอนมื้อเที่ยงเนาะแล้วก็ตอนเย็นก็อาจจะเป็นข้าวหมูแดงอีกหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแดงอันนี้นะยังไม่รู้ที่บ้านมีเส้นเล็กอยู่แล้วก็เส้นหมี่ขาวไวๆด้วยแต่น้าว่าน้าอยากกินเส้นเล็กมากกว่าแบบเส้นเล็กต้มยำหมูแดงเนาะประมาณนี้อ่ะยังไงก็แล้วแต่ไว้เจอกันตอนเช้ากันจ้ะแต่ตอนนี้โคตรหนักมากเลยอ่ะมื้อเย็นของน้าวันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำเนาะหมูแดงซึ่งไม่แดงเลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันไม่แดงหรือว่าต้องใส่สีผสมอาหารเพิ่มเหรอในผงหมูแดงของโลโบเนาะงั้นเดี๋ยวนะขอไปตัวไปกินข้าวก่อนเพราะวันนี้ไปทำงานเร็วจ้าขอห่อข้าวมากินมื้อดึกที่นี่จะเที่ยงคืนเนาะตอนนี้ข้าวกับหมูปิ้งมากินข้าวด้วยกันกับลูกสาวกับยายอ้วนจ้าที่สั่งไปนะมากินติ่มซำแหละสั่งไปเนี่ยมีปลาตั้งโกแล้วก็มีโจ๊กหมูใส่อะไรนะไข่เยี่ยวม้ายังไม่ได้ลองชิมเลยยายอ้วนต้องลองชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมแต่ว่าร้านเนี้ยนะมากินเคยมากินอยู่แล้วเรื่อยๆอยู่ร้านเขาอร่อยมีตีนไก่เนาะแล้วก็มีขนมจีบผัดก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะชอบกินมากไข่เค็มไงดำๆไอ้ไข่เยี่ยวม้าอย่างสุดท้ายมาเป็นเกี๊ยวน้ำกุ้งจ้ะกลับบ้านแล้วจ้ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้หิมะตกหนักมากเลยกลับบ้านมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ยายอ้วนก่อนหิมะตกอย่างหนักเลยยายอ้วนเดินไปนู่นแล้วมางานเบบี้ชาวเวอร์ของเพื่อนจ้ะเขาจะคลอดลูกเดือนมีนาเนาะเก่งนะเนี่ยพากันจัดเร็วมากเลยอ่ะไหนดีเหรอสวัสดีจ้าดูจะไม่ได้เหงายายอ้วนซิจะฟาซิซิรูมไม่ได้ทำนู่นนี่นั่นเลยใส่นี่แหละใส่ความสั่น
ว่าแบบสุดยอดอินเตอร์เนสตาสายตาเลยแหละวันนี้ไม่ได้มาเอามาด้วยก็แปลละลายตรงรูปโปรตีนอ่ะหลังจากที่ไปกินงานเบบี้ชาวเวอร์มาเนาะของแม่เอาน้อยมากเลยเพราะแม่ไม่หิวคิดเดียว3บาทก็มาทำกับข้าวกินที่บ้านเนาะลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็หลานสาวตัวน้อยมาเสียดายลูกสาวไม่ได้มาด้วยอ่ะที่น้ามีก็เป็นไส้กรอกอีสานหมูปิ้งส้มตำไทยกากหมูแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วนะเนาะของอัญญาเนี่ยก็มีไข่เจียวแล้วก็หมูปิ้งด้วยเหมือนกันแม่กินช้อนไม่หนักแม่กินช้อนไม่หนักเหมือนกันอ่ะมื้อเที่ยงของน้าจ้ะวันอาทิตย์เนาะที่29แหละมั้งเป็นอะไรนะไก่ทอดกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีบรอกโคลี่แค่นี้เลยมื้อนี้แล้วเดี๋ยวดูว่าเหลือมากน้อยแค่ไหนนะได้เขาห่อไปกินที่ทำงานนะวันนี้ทำกับบ่ายจ้ะไปจะได้เวลาไปทำงานเนาะวันนี้อย่างที่บอกว่าน้าทำกับบ่ายแล้วน้าเนี่ยพูดผิดว่าตอนนั้นเมื่อตอนมื้อเที่ยงที่น้ากินไปใช่ไหมล่ะน้าบอกว่าวันที่29จริงๆแล้ววันที่28เอาแล้วหลงวันอะไรไงก็แล้วแต่วันที่28แล้วที่จะไม่ใช่วันที่29นะเดี๋ยวเดนนิสเนี่ยเขาขับรถไปส่งแล้วก็ตอนเย็นก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะไปรับหรือว่าเขานั่งรถไปรับเราไปเจอกันแต่มีเพื่อนเดินระหว่างทางนะเพราะมันจะมืดแล้วก็ค่อนข้างจะน้าน่ะกลัวตรงฝั่งตรงนั้นน่ะกลัวมากอยู่ฝั่งตรงถึงบ้านตัวเองซะอีกมื้อเย็นของน้ากับยายอ้วนกับแดนนิดวันนี้เนาะเป็นผัดมีซั่วจุดจีนยังไม่ถึงแต่เราเริ่มกันก่อนเลยไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อะไรนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินด้วยกันกับไก่ต้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วตอนนี้กำลังทำขนมอยู่เนาะทำขนมบ้าบินพอดีว่ายายอ้วนเขาผสมไว้ให้แล้วนะนี่คือได้อะบ้านน้าไม่มีแป้งไงแป้งข้าวเหนียวดำเนาะมีแต่แป้งข้าวเหนียวขาวซึ่งแป้งข้าวเหนียวดำอะน้าหาดูหลายร้านแล้วมันไม่มีอะอุ๊ยอันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันเดี๋ยวขอไปตักออกก่อนเสร็จแล้วขนมบ้าบินของน้าได้หลายอันอยู่นะแบบว่าพอกินทีแรกคิดว่าโอ๊ยแม่ไม่ใช่ผสมซะเยอะเดี๋ยวได้เอาเข้าช่องฟิตแน่ๆเลยแต่ว่ามีอยู่แค่ไม่กี่อันเดี๋ยวน้าได้เอาไปกินที่ทำงานด้วยนะวันนี้ทำงานกะดึกจ้ะไปจะได้เวลาไปทำงานอีกแล้วเนาะวันนี้วันไหนจันทร์ที่29ใช่ไหมอาทิตย์นี้เนี่ยทำ5คืนเนาะจันทร์อังคารศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมเลยชีวิตน้าก็วนเวียนไปอยู่แบบนี้แหละก็คือหยุดยาวทำงาน2วันทำงานห้าวหยุดยาวทำงาน2วันอาทิตย์ที่เริ่มใหม่เนาะแล้วก็ทำงาน5วันแล้วก็หยุดยาวอีกส่วนงานเสริมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าตัวเองจะรับทำตอนไหนหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเดือนเนี้ยของแผนกพักฟื้นของผู้สูงอายุเนี่ยทำครบไปแล้วนะเพราะวันนี้วันที่29ละไม่มีอันใดที่รับได้แล้วเนาะทำอีกทีนึงก็เดือนหน้าเลยที่นะตกลงรับทำเอาไว้ก็คือวันที่10กับ11มั้ยเสาร์อาทิตย์ประมาณนั้นแหละจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าตัวเองเขียนไว้อยู่นะที่ปฏิทินน่ะแต่ถ้าว่าคิดอยู่ในหัวเงี้ยนะจำไม่ได้หรอกแล้วตอนนี้นะเห็นเขาคุยกันถึงเรื่องดูใน TikTok เห็นเขาคุยกันถึงเรื่องเกษียณอายุที่เขาจะยื่นระยะเวลาออกไปให้มันนานออกไปอีกเนาะก็คือแต่ก่อนหน้านี้ก็คุยกันถึงเรื่องเกษียณอายุตอน67ซึ่งก็จะเป็นคนรุ่นน้าเนี่ยรุ่นน้ารุ่นแดนนิสอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนที่เกิดปี80ขึ้นไปอ่ะก็น่าจะเกษียณตอนอายุ70แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วถ้าอยากเกษียณอายุให้เร็วรีบทำรีบเก็บจ้ะเก็บเอาไว้เกษียณอายุให้ไปเร็วขึ้นนะแต่น้าเองเนี่ยน้าคิดเอาไว้แล้วว่าน้าเนี่ยคงไม่ทำจนตัวเองอายุ67หรือ70หรืออะไรประมาณนี้หรอกคือยังไงน้าเคยได้พูดไปแล้วแหละก็มีเพื่อนที่ทำงานเนี่ยพอเริ่มเกษียณอายุได้สักเพื่อนหรือว่าเพื่อนของเพื่อนอีกทีด้วยเหมือนกันนะพอเกษียณอายุอยู่ได้หลังเกษียณอายุได้แค่เดือนเดียวเองมั้งแล้วเขาก็ตายซะอย่างนั้นคือยังไงยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยยังไม่ได้แบบว่าใช้ชีวิตได้ไปท่องไปเที่ยวเลยเอารถเมย์มาเดี๋ยวไปค่อยคุยกัน